8เรื่องลึกลับในประวัติศาสตร์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้ 8. He Like เมืองที่หายไปกวีชาวกรีกที่โด่งดังพารูซานิออสบันทึกว่าเมืองที่ชื่อ He Like ถูกแผ่นดินไหวจึงทำให้กลายเป็นเมืองร้างแล้วตามด้วยสึนามิรุนแรงที่กวาดทุกอย่างพินาศเกินกว่าจะแก้ไขจมหายไปกับท้องทะเลหลังจากนั้นพวกอาร์เคเดียนพยายามบูชาเทพแห่งทะเลอย่างโพไซดอนหลายต่อหลายครั้งเพื่อค้นหาเมืองแต่ไม่มีใครพบเมืองแห่งนี้อีกเลยจนปี1861นักโบราณคดีได้พบเหรียญบอนซ์ที่เชื่อกันว่ามาจากเมืองฮีไลท์และต่อมาในปี2001พวกเขาได้พบรากของเมืองฮีไลท์ใต้แอตแลนติส 7. The Bog Body ว่ากันว่าแม้แต่ CSI ยังยอมแพ้การสืบเรื่อง Bog Bodies ซึ่งได้มีการค้นพบศพกว่าร้อยที่บริเวณแถบด้านเหนือของยุโรปล้วนเป็นศพที่ถูกรักษาอย่างดีบางศพมีอายุถึง 2,000 ปีทุกศพถูกจัดท่าทางคล้ายกำลังพยากรณ์อะไรบางอย่างท่าทางเช่นนั้นทำให้คนเชื่อกันว่าพวกเขาถูกจับมาบูชายัญแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าคืออะไรกันแน่ 6. ความพ่ายแพ้ของจักรพรรดิมินวนนักประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่สงสัยว่าอะไรทำให้จักรวรรดิโรมันต้องแตกและอะไรทำให้จักรพรรดิมินวนสูญเสียอาณาจักรของพระองค์เชื่อกันว่าในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของจักรพรรดิได้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟทีราอันเป็นการระเบิดระดับ6หรือ7ของดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟเกิดขึ้นในสมัยมินวนตอนปลายแต่เวลาของการระเบิดตามปฏิทินเป็นข้อที่ยังสรุปกันไม่ได้ว่าเกิดการระเบิดช่วงปีไหนแต่มันก็เป็นการระเบิดที่มีผลกระทบกระเทือนอันรุนแรงต่อวัฒนธรรมของมินวนที่นำไปสู่การล่มสลายอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา 5. The Karnak Stone ถ้าเชื่อว่า Stonehenge ยิ่งใหญ่แล้วอนุสรณ์ Karnak Stone ก็น่าสนใจไม่แพ้กันที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือประเทศฝรั่งเศสเต็มไปด้วยหินกว่า 3,000 ก้อนเรียงรายกันเป็นระยะทางถึง12กิโลเมตรจากความเชื่อท้องถิ่นเชื่อกันว่าหินนี้มีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับพ่อมดเมอร์ลินส่วนหลักฐานจากนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหินนี้มากว่า30ปีพวกเขาคาดว่าหินเหล่านี้น่าจะไว้ใช้จับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่เรื่องคนสร้างนั้นไม่มีใครรู้ 4. ใครคือโรบินฮูดโรบินฮูดเป็นวีรบุรุษนอกกฎหมายในคติชนอังกฤษมีความเชี่ยวชาญสูงในการยิงธนูและเป็นนักดาบเรื่องราวเกิดขึ้นในศตวรรษที่19เขาได้กลายเป็นที่รู้จักกันในนามปล้นจากคนรวยและให้กับคนยากจนจนกลายมาเป็นเรื่องราววรรณกรรมพื้นบ้านที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแต่นักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามีโรบินฮูดตัวจริงหรือไม่ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแต่ก็ยังไม่มีใครหาหลุมฝังศพของวีรบุรุษคนนี้พบเลยจนถึงทุกวันนี้หรือว่ามันจะเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าเท่านั้นจริงๆ 3. The Voynich Manuscript The Voynich Manuscript คือชื่อของหนังสือที่อ่านยากที่สุดในโลกหรือหนังสือที่ลึกลับที่สุดในโลกมีอายุ500ปีและถูกค้นพบที่ห้องสมุดเก่าแก่ของโรมมีทั้งหมด240หน้าเขียนเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้จากการคาดเดาเชื่อกันว่ามันเป็นหนังสือกฎหมายหรือจำแนกพันธุกรรมต่างๆ 2. The Tarim Mummy จากการตรวจสอบบริเวณตะวันตกของประเทศจีนโดย Tarim Basin นักโบราณคดีเขาได้พบมัมมี่กว่า100ตัวที่มีอายุกว่า 2,000 ปีในตอนแรกทุกคนคิดว่ามันเป็นมัมมี่ชาวจีนแต่ต่อมาเมื่อศาสตราจารย์วิกเตอร์เมียได้ตรวจสอบ DNA ของเหล่ามัมมี่ผลที่ออกมากลับกลายเป็นว่าพวกมัมมี่มี DNA ของชาวยุโรปดังนั้นจึงเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมคนยุโรปมาลงเอยเป็นมัมมี่อยู่ที่จีนได้ 1. การหายไปของอารยธรรมอินดัสวาเลอินดัสวาเลคืออารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียเชื่อกันว่าแพร่หลายจากอินเดียตะวันตกไปจนถึงอัฟกานิสถานเลยทีเดียว
มีประชากรในชุมชนอยู่ถึง5ล้านคนและเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าอารยธรรมไหนๆเมื่อนักโบราณคดีมาพบพวกเขาประทับใจอารยธรรมนี้มากแต่ที่น่าแปลกใจคือไม่มีใครระบุได้เลยว่าอารยธรรมสิ้นสุดที่ไหนอย่างไรไม่มีหลักฐานของการสู้รบใดๆแล้วอารยธรรมแห่งนี้สูญสลายไปได้ยังไงก็ยังไม่มีใครตอบคำถามเหล่านี้ได้เลย